านนปช14ปีจากนปกจตุพรเคลียร์เจรจาลับเผยจุดต่ำสุดเหตุล้มล้างสถาบันจากที่จตุพรประกาศเตรียมเดินสายคุยอดีตแกนนำนปชเพื่อหารือแนวทางขององค์กรโดยส่วนตัวมองว่าควรจะยุติองค์กรนปชให้เป็นตำนานย้ำเป็นคนเดิมทั้งยังจ่อดำเนินคดีกับนักเลงคีย์บอร์ดกรณีใส่ร้ายไปอยู่กับเผด็จการด้วยนั้นทั้งนี้เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในรายการลมหายใจพิษทีวีเวทีทัศน์ส่งท้ายปี2563โดยมีบางช่วงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าการต่อสู้กับเผด็จการสู้ไปสู้มากลายเป็นตนถูกผลักไปอยู่ร่วมกับเผด็จการซึ่งเป็นข้อหาที่มีความรุนแรงมากที่สุดโดยอ้างเรื่องเชียงใหม่ที่ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ดังนั้นทุกเรื่องราวเมื่อมีการโจมตีใส่ร้ายตนก็ลุกขึ้นต่อสู้ตามวิถีทางที่ต่อสู้มาตลอดชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความถูกต้องและความดีงามทั้งหลายที่ผ่านมาตนตั้งใจจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครแต่เมื่อปล่อยไว้ยิ่งได้ใจกล่าวหาทุกเรื่องที่เป็นความเท็จโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าไปอยู่กับเผด็จการก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลเพราะคนเราหากจะชั่วไปอยู่กับเผด็จการก็คงไม่มาเสียคนเอาตอนแก่ซึ่งวิถีชีวิตของตนจากเด็กวัดไปเป็นครูดอยที่ไม่มีเงินเดือนกว่า3ปีออกมาเป็นผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์พฤษภาธมินลงเวทีอย่างมือเปล่ากลับไปอยู่หอพักใช้ชีวิตแบบเดิมและก่อนที่จะมาพักไทยรักไทยตนก็ไปทำงานเกี่ยวกับภาพองค์กรประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินทำกินการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเรื่องแรงงานเหล่านี้ปรากฏเป็นข่าวสามารถย้อนกลับไปดูได้นอกจากนี้ประธานนปช.ยังระบุถึงวันที่เดินลงมาสู่บนท้องถนนอย่างจริงจังหลังจากการยึดอำนาจปี2549จากนปก.จนกระทั่งนปช.ตนไม่เคยคิดที่จะอยากเป็นประธานนปช.แม้แต่วันเดียวตอนนำนักศึกษาในเหตุการณ์พฤษภา2535ตนก็เป็นผู้นำนักศึกษาในสถานการณ์ที่ประชาชนยกให้มานำและก็สู้จนวินาทีสุดท้ายเป็นจุดเปลี่ยนในเหตุการณ์ขณะนั้นเหตุการณ์คนเสื้อแดงตั้งแต่ปี2552ถึง2553ที่มีความตายปรากฏเราก็อยู่ชุดของคนที่รอดซึ่งตนอภิปรายเสมอว่าเรามีหน้าที่คือการทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายหากยังจำกันได้ว่าหลังเหตุการณ์ปี2553กระแสคนเสื้อแดงและกระแสพรรคเพื่อไทยถึงจุดต่ำสุดเพราะถูกข้อหาเรื่องล้มล้างสถาบันเรื่องเผาบ้านเผาเมืองและเรื่องก่อการร้ายอย่างไรก็ตามนายจตุพรยังพยายามชี้แจงถึงการถูกใส่ร้ายว่าออกจากคุกแล้วจะรอดเพราะไปเจรจาตกลงซึ่งตนติดคุกรวมกัน4รอบประมาณ19เดือนอีกทั้งยังมีคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้ทนายความไปยื่นคำร้องขอให้ศาลนับใหม่ศาลชั้นต้นยกส่วนศาลอุทธรณ์ให้นับไปขณะนี้รอระหว่างฎีกาทั้งยังมีศาลแพ่งอีก2คดี2สำนวนนี้เฉพาะดอกเบี้ยกว่า100ล้านบาทเรื่องเหล่านี้หลังออกจากคุกมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นอยากถามว่าตนรอดอะไรสักเรื่องบ้างรวมถึงคดีบ้านสีเสาเทเวศในสำนวนที่2หากใครได้ไปฟังคดีในสำนวนแรกทุกประโยคนายจตุพรพรหมพันธุ์ทั้งนั้นดังนั้นถามว่าตนไปแลกเปลี่ยนอะไรกันตนก็เป็นนายจตุพรเหมือนเดิมร้องเพลงเดิมทุกอย่างเพียงแต่อายุมากขึ้นก็ต้องลดคีย์ลงมาบ้างแต่เนื้อเพลงเหมือนเดิมส่วนทิศทางของนปช.จะเป็นอย่างไรนั้นตนจะเดินสายคุยกับแกนนำแต่ส่วนตัวเห็นว่าควรจะยุติองค์กรนปช.ให้เป็นตำนานทุกอย่างที่สู้กันมานั้นไม่มีอะไรติดยึดทุกอย่างมันคือหัวโขนหากติดยึดมันต้องติดยึดกันมาตั้งแต่วัยเด็กไม่ใช่มาติดเอาตอนแก่นายจตุพรกล่าวสำหรับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.มีชื่อเดิมว่าแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือนปก.มีความเกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์กรหลักของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยมีสัญลักษณ์หลักคือสีแดงและเสื้อสีแดงซึ่งในช่วงเริ่มการต่อสู้ใช้สีเหลืองต่อมาตั้งแต่ช่วงรณรงค์ให้ประชาชนลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550ก็เริ่มใช้สีแดงและมีการใช้เท้าตบและหัวใจตบเพื่อล้อเลียนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนปก.ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2550โดยรวมกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐประหารพ.ศ. 2549และขับไล่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ยุติการชุมนุมเมื่อ26ธันวาคม2550หลังจากพรรคพลังประชาชนได้รับเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาหลังการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลโดยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนปช.กลับมาชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อขับไล่รัฐบาลในวันที่26มีนาคม2552จนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อเมษายน2552ยุติการชุมนุม14เมษายนแกนนำ3คนนายวีรการมุสิกพงษ์ณัฐวุฒิใส่เกลือและนายแพทย์เวงโตจิราการถูกควบคุมตัวต่อมาในปี2553นปช.จัดชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพมหานครอีกครั้งเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภาตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนกระทั่งถูกสลายการชุมนุมในวันที่10เมษายนและ19พฤษภาคมรวมทั้งการชุมนุมช่วงปี2557กับการรัฐประหารที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนถูกสลายในเวลาต่อมาย้อนไปก่อนหน้านี้คือวันที่9กรกฎาคม2552ที่สถานีโทรทัศน์ดีสเตชันภายในห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวแกนนำโดยนายวีรการแถลงผลการประชุมแกนนำเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่จังหวัดกาญจนบุรีมีมติเปลี่ยนชื่อจากแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแดงทั้งแผ่นดินขณะที่นปช.ชุดที่วีรการเป็นประธานเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังยุติการชุมนุม19พฤษภาคม2553ต่อมาพฤศจิกายนปีเดียวกันจึงมีการตั้งคณะกรรมการนปช.ชุดรักษาการขึ้นโดยมีธิดาถาวรเศรษฐ์รักษาการในตำแหน่งประธานก่อนที่จะส่งมอบให้นายจตุพรพรหมพันธ์ในเวลาหลังจากนั้นและมาถึงวันนี้ที่จะยุติไว้ให้เป็นเพียงตำนาน14ปีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย